ต้องเป็นอีใบเหลี่ยงแน่เลยอ่ะหรืออาจจะแบบเป็นใบเปล่าๆใบอย่างเงี้ยใบไม้อ่ะมึงพี่บอยต้องไปไหว้พระก่อนป้าแล้วค่อยขึ้นมาเล่นน่ะเจ้าที่ไม่ชอบเราจริงๆอ่ะอยากให้มันเชื่อหนูแบบเคยได้ยินประโยคนี้ป้าคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายก็2คนเพื่อนน่ะตายไม่สวัสดีค่ะแม่ปุ้ยค่ะสวัสดีค่ะนวัดอันนี้คือหมายถึงไม่ไม่รู้ใช่ชอบเขาชอบเขาใช่ชอบพี่ปองชอบพี่ปองสวัสดีค่ะกีกี้จ้าสวัสดีค่ะกูกู้ค่ะทำไมแผ่วอย่างเงี้ยมันแบบว่าสถานที่มันเปลี่ยนแปลกค่ะมันไม่ยังไม่ค่อยชินใช่ป่ะอีกสักพักนึงน่าจะแบบดีขึ้นเราต้องแบบทำการแบบ break the ice ก่อนอะไรอย่างงี้เนาะวันนี้ก็คือแตกหูแตกตามากสุดๆเพราะว่าสตูใหม่ของเราเพราะเรารวยแล้วเรารวยแล้วไม่ใช่เนาะวันนี้ก็คือเราพามานอกสถานที่ซึ่งเดี๋ยวนี้เราออกข้างนอกบ่อยตั้งแต่สถานการณ์มันคลี่คลายไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสองคนนี้เคยทำ challenge ด้วยกันไหมเคยค่ะ challenge ไหนคะอะไรมาเมื่อไหร่ยังไม่เคยเรายังไม่เคยคู่กันใช่หรอใช่ไม่เคยยังไม่ได้เคยหนูเลยยังไม่เคยคู่ไม่คู่ยังไม่เคยแล้วก็หนูก็ไม่ได้อยากคู่เลยนักหรอกก็ไม่ได้สวยมากเนาะก็แค่ดิดมิสแกรนก็แค่ดิดมิสแกรนจะสู้ปัจจุบันมิสไพมันได้ไงคะดิฉันเพิ่งแต่งกรมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะสดสดใหม่ๆบอกทงรุงเรียกร้องความทะความลืมสคริปต์เอาใหม่ตอนนี้คะแนนโหวตนำอยู่เนาะไม่พูดเยอะมีมงแต่มงเขาอะมีจริงค่ะมีจริงนัทนิชาคำสำราญมิสแกรนด์ชัยนาวันนี้เราพาออกมาทำชาเลนจ์นอกสถานที่แต่ว่าเป็นชาเลนจ์เดิมที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วทำมาแล้ว2 EP เฮ้ยใช่แน่และไม่ได้ทำมานานมากตั้งแต่ช่วงที่เราล็อกดาวน์กันวันนี้เราได้มาทำนอกสถานที่เพราะสถานการณ์ดีขึ้นชาเลนจ์นั้นก็คือชาเลนจ์ท้าเลือกกิน EP 3จ้ะเดินทางมาถึง EP 3เพราะเหรอวะเนี่ย EP 2เป็นสุดยังไม่เคยเลย EP 2อะไรวะแต่จำได้ว่าได้โดนทันโทษหน่อยมากจะบอกว่าดวงดีดวงดีหนูเป็นคนดวงดีอยู่แล้วฮะเฮ้ยโกหกอะไรอ่ะซ่าเขียดทอดเขียดทอดเป็นไงเรารู้สึกดีไหมที่เราไม่ได้เล่นเฮ้ยผมไม่เคยเล่นจริงป่ะใช่เธอเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอไม่เคยยิมไม่เคยเล่นไม่เคยเลยใช่ที่ผมดูแล้วผมอยากเล่นมากๆเพราะว่ามันจะมีอะไรที่อร่อยอร่อยวันนี้พิเศษมากรับฟังมากๆเพราะว่าชาเลนจ์คราวนี้เราออกมาทำนอกสถานที่นั่นก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ Kamin Cuisine and Cafe สาขา Central World จ้ากลับงามแทบปากกลับแทบอกกันไปเลยเนาะสถานที่สวยมากถูกต้องจริงแพงแพงแพงมีความไทยนี่ผมเข้ามาไม่เห็นนะนี่เพิ่งเห็นจริงแต่ข้างในเขาตกแต่งสวยมากสวยสวยสวยมากแล้วก็แบบสีเหลืองเข้ากับชื่อร้านเลย yeah. มาสีเหลืองทองเนาะวันนี้ตอนนี้เขามีแคมเปญดีๆมาแนะนำกันไหนเล่าสิก็คือแคมเปญ Goodbye Work From Home ก็คือ Goodbye แล้ว Work From Home เรา Work From Home กันมาหลายปีแล้วเรียนออนไลน์กันมาหลายปีแล้วเราก็เลยจะมา Goodbye Work From Home กันสักทีนะจ๊ะกับเมนูอาหารใต้รสเด็ดเป็นอาหารปักใต้รสมือแม่แท้ๆกลมกล่อมตามต้นฉบับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสซึ่งอย่างที่บอกว่าแคมเปญ Goodbye Work From Home ตอนนี้เขามีส่วนลด 10% ให้กับนักเรียนนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆเพียงแค่โชว์บัตรพนักงานบัตรนักเรียนและบัตรนักศึกษาก็รับส่วนลดไปเลยสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่ยกเว้นโปรโมชั่นของทางร้านจะไม่เข้าร่วมนะจ๊ะเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์และสาขาเซ็นทรัลพระราม9จ้ะครับผมต้องตามปังป้าก็คืออยากชวนกันออกมาทานข้าวนอกบ้านหลายคนคิดว่าแบบ work from home เรียนออนไลน์น่าจะแบบอยู่ติดบ้านกันเบื่อแล้วสำหรับกติกาง่ายๆเลยเหมือนเดิมก็คือเราจะมีอาหารให้2เมนูเมนูนึงจะเป็นเมนูอาหารจากทางร้าน Kamin Cuisine and Cafe
ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเมนูอาหารใต้ที่รสเด็ดมากๆและอีกอันนึงอาจจะเป็นเมนูที่อร่อยน้อยกว่าอาจจะเป็นวัตถุดิบบางอย่างแต่ละข้อจะมีมา2เมนูตรงหน้าพร้อมฝาครอบสิ่งที่ต้องทำก็คือเมื่อพี่ให้สัญญาณนับ1ถึง3จะต้องเลือกว่าจะทานเมนูไหนโดยการชี้โอเคนะเราจะไม่เห็นมาก่อนอยู่แล้วว่าเมนูคืออะไรและเมื่อเปิดฝาออกมาจะต้องทานเมนูที่เราเลือกตามจำนวนและพอร์ชั่นที่พี่กำหนดให้ค่ะแรงตรงนั้นตามนั้นง่ายไม่ต้องใช้สมองใช่ถูกต้องเลือกเหมือนกันได้ไหมเลือกเหมือนกันก็แล้วแต่ได้หมดเลยได้หมดเลยฟรีสไตล์ใช่ใน2เมนูตรงหน้าเป็นเมนูเด็ดจากทางร้านขมิ้นนะคือน้ำพริกระกำจ้ะอุ้ยคือได้ยินได้ยินสุดน่ากินนะอีรอมาคุณชอบกินน้ำพริกมาใช่ใช่เคยกินน้ำพริกระกำมาก่อนไหมไม่เคยเป็นเมนูที่หาทานยากมากเนาะแต่ที่ร้านขมิ้นมีถ้าเกิดดวงดีเราจะได้ลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงพี่เองก็ต้องบอกเลยว่าพี่ยังไม่เคยทานผมอยากเอาระกำกระแทกปากจังครับสักหน่อยพูดแล้วนะอันหนึ่งคือน้ำพริกระกำจากทางร้านขมิ้นและอีกอันนึงจะเป็นวัตถุดิบบางอย่างที่อยู่ในน้ำพริกนั้นเงยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวนี้ห้ามดมโน้นไม่ได้กินพร้อมไหมจ๊ะเลือกให้ถูกนะรับ1 2 3ต้องชี้พร้อมกันว่าจะเอาฝาครอบอันไหนชูมือขึ้นค่ะชูมือขึ้นสูงๆค่ะไม่บอกเราผูกติดกันหรือยังใช่สูงๆนะคะสูงๆนี่ดูตาหนูหนูมั่นใจว่าเนี้ยแหละสับขาหลอกกูแน่ๆไม่สับพร้อมนะถ้าพี่นับ1 2 3นับ3ปรับชี้นะพร้อมแล้ว1 2 3ชี้ค่ะชี้ค่ะก็หนูบอกแล้วให้เลือกของหนูชี้ค่ะผมอยากเอาน้ำพริกระกำกระแทกปากจังครับหนูว่านี้ปลอดภัยทำไมถึงคิดว่าอันนั้นปลอดภัยทำไมหนูไม่รู้หนูรู้สึกว่าพี่ใบต้องเอาอะไรที่มาแกงหนูข้างหน้าหนูนี่แหละทรายเลือกเมนูที่อยู่ตรงหน้าทรายและบีเลือกเมนูที่อยู่ตรงหน้าบีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันและดูว่าใครจะได้เมนูอะไรไปนะถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสองซ้ำเปิดค่ะหนูชอบไอ้ยี่พี่สลับเลยหนูเคยกินหนูเคยกินสไลด์สตอร์หรออันนี้ไม่อยากรู้อันนี้คืออะไรไข่ลิงหรือยังไงแต่หนูเคยกินทั้งคู่เลยสละหรออุ้ยรู้จักด้วยหรอใช่ตรงหน้าฮิมนะอันที่แม็กกี้กับฮิมเลือกอันนี้คือเลือกถูกต้องได้นำพริกระกำจากทางร้านนะจ๊ะมาถึงก็ฟังเลยส่วนอันที่อยู่ตรงหน้าแม็กกี้อันนี้เนื่องจากเราหาระกำไม่ได้เราเลยเลือกผลไม้ที่เป็นคู่แฝดของระกำที่หน้าตาแล้วก็รสชาติคล้ายกันก็คือสละนั่นเองนะแม่หนูเป็นคนนั่งแกะเมื่อกี้แล้วมันแกะไปมันก็บ่นไปว่าเหม็นมากเลยขอโทษทีนะหนูส่งสิกให้พี่แล้วหนูไม่ผิดนะอันเนี้ยพี่ผิดเองนะหนูไม่ได้โกหกนะขออนุญาตรีเพย์ไปดูหางตามันนะหนูหยุดนะสูงๆนะคะสูงๆนี่ดูตาหนูหนูมั่นใจว่าเนี้ยแหละเองสวยที่สุดไม่ต้องสามารถเลือกลูกที่ปอกได้แล้วเลยทั้งหมด3ลูกด้วยกันที่จะต้องกินให้หมดนะคิดถึงนะพ่อหน้าแม่เลยเดี๋ยวเราจะให้ข้าวสวยพร้อมเครื่องดื่มและให้ลองชิมน้ำพริกระกำพร้อมกันเลยตอนนี้พร้อมแล้วนะจ๊ะสำหรับน้ำพริกระกำนะเรามีจานช้อนส้อมมีข้าวให้แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีเครื่องดื่มไปด้วยที่ร้านคอมินคุยซินแอนด์คาเฟ่นอกจากอาหารใต้อร่อยๆแล้วเขายังมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆด้วยนะ3เม็ดนะแม่อย่าลืมนี่นะคะอันนี้ถือว่า2เม็ดแล้วป่ะ1อันนี้คือแกะออกมาจาก1เราต้องกินเยอะๆจบกินยังกินแล้วหรอหนูยังไม่ได้กินสักคำเลยมึงมองมั้ยล่ะสักคำนึงพี่ฟ้าพี่ตายเปรี้ยวๆเนาะน่ากินจังเลยพี่เมย์ใช่ไหมก็ถ้าพี่มีน้ำใจอ่ะไม่ได้คือต่อให้เขามีน้ำใจมึงก็ห้ามกินโดนห้ามอ่ะหนูถ้าอยากมีความทุกข์บ้างไหมล่ะอร่อยอ่ะเอาจริงคิดว่าคนที่ไม่กินระกำก็กินได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีกลิ่นแบบระกำที่มันแบบกินได้ออกมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออจริงมีครบทุกรสเลยอ่ะจริงมีครบทุกรสเลยอ่ะโดดกลมเออเป็นไงนี่อะไรมะเขือหรออร่อยมากเลย
ต้องลองบ้างเหมือนเป็นยังไงมันเป็นไงยังไงเล่าผมชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วอ๋อเรายิ่งกินกับพริกอ่ะมันแซ่บแล้วมันหอมมากๆได้กลิ่นหอมของพริกใช่ไหมอันนี้เป็นการวางแผนเพราะเราไม่รู้ว่าดวงเราจะกุดไหมมันอาจจะได้แค่ข้อเดียวเลยเฮ้ยไม่กุดพี่ผมได้ทุกข้อแน่นอนพอกินจริงคือดีเข้ากันหมัดมันจะมีหลายรสชาติในปากอ่ะคือทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดใช่ป่ะมันเค็มแล้วแต่เครื่องเคียงเลยเปรี้ยวก็คือจากละกำใช่ไหมคะแล้วก็หวานจากพวกแบบเครื่องเคียงใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือสูตรอร่อยเผ็ดอ่อนจริงเหมือนกันเลยดีมากมัมเหมือนกันเลยคุยทำไงเนี่ยแบบอยากกินไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องเตรียมทำไว้กินของอร่อยสี่จานปะมันจะป่ะคือว่าเราจะได้กินเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อก่อนหรือบางทีแต้มบุญเราอาจจะหมดตั้งแต่ข้อแรกเราต้องเชื่อก่อนทุกคนมันมีขึ้นหลายจานพี่เราต้องเชื่อมาแล้วสำหรับเมนูที่สองหนึ่งในสองคือเมนูจากทางร้านขมิ้นคือเมนูแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวปล่อยได้ไหมแกงส้มไอ้อะเรียกสิแกงส้มไม่พอเป็นแกงส้มปลากระพงด้วยแล้วก็มียอดมะพร้าวด้วยโอ้โหวัตถุดิบดีๆทั้งนั้นเป็นยอดมะพร้าวอ่อนใช่มียอดมะพร้าวด้วยเนี่ยมันดีอ่ะต้องดูว่าอย่าดมถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นค่ะเป็นการส่งสองส่งสี่พอสองจะเชื่อเราสองนะชูหนึ่งขึ้นนะคะนับหนึ่งสองซ้ำสี่ค่ะซ้ำซ้ำกระเทยตายกระเทยเผางั้นดูสิว่าจะตายไหมไอ้เฮียไม่อันนี้ชี้อะไรเนี่ยอันนี้ชี้อันนี้อ๋ออันนี้นะมาอันนี้ไม่เอานี้ดิจริงๆอ่ะอยากให้มันเชื่อหนูแบบเคยดิ้นประโยคนี้ปะคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายเออก็2คนเพื่อนน่ะตายไม่มึงถ้าได้ตอนเนี้ยคือเรารอดทั้งคู่พี่เลือกเหมือนกันคราวนี้เนาะแปลว่าถ้าเกิดกุดคู่ถ้าดวงดีก็คือปังคู่เลย okay. จะได้กินของอร่อยทั้งคู่ถ้าพร้อมแล้วนะทั้งคู่จะเปิดพร้อมกันเราได้พร้อมแล้ว1 2 3เปิดเมนูที่ใส่และบีเลือกยอดมะพร้าวอ่อนธรรมดายอดเลยยอดแบบไม่ได้ทำอะไรซึ่งจำนวนที่ต้องทานคือคนละ4ชิ้นนะชิวๆมารีบกินเรารีบกินเถอะมาชิวๆและตรงหน้าบีที่ไม่ได้ทานคือน่าทานมากกินมันหอมมากกินมันหอมหวนมากหอมหูนอันนี้คือแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวจากร้านขมิ้นนะจ๊ะของแม็กกี้เลือกถูกได้แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวส่วนพิมก็ได้ยอดมะพร้าวอ่อนไปเลย พี่ครับผมฝากน้ำหน่อยครับ ไม่ได้ต้องกินสดๆดิบๆทั้งคู่เลือกถูกนะจ๊ะได้แกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟข้าวพร้อมเครื่องดื่มเหมือนเดิมจ้าปลาชิ้นใหญ่บูไหนเป็นยังไงสิยอดมะพร้าวอ่อนจริงๆเข้าใจไหมบ้างถ้าเราเจอยอดมะพร้าวที่มันไม่อ่อนจริงอ่ะมันจะเซ็งบางคนก็จะไม่ชอบก็จะมีเส้นๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าอ่อนจริงๆมันก็จะแบบกินง่ายอร่อยมากเป็นรสชาติแกงส้มที่ถูกต้องยืนยันโดยนุกเองมันมีความแบบพริกแกงนี่นะเว้ยใต้ๆอ่ะใช่ไหมก็มันเป็นอาหารใต้แบบน่าแบบพริกแกงแบบใต้ๆเลยอ่ะเป็นแบบติ๊งแบบใต้ก็เขาเป็นคนใต้แท้เหมือนรสมือแม่แบบเป็นต้นฉบับเลยกระเทยตายกระเทยเผาไม่ละมึงไม่หนูกิน4ชิ้นพร้อมกันเลยนะเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่เหรอมันแย่แบบขมขื่นมันเป็นยังไงมันไม่ควรกินสดอ่ะพอกินน้ำไหมไม่ได้ต้องกินให้หมดก่อนมันจะเข้าไงหมดวะเอออร่อยปะหานเลยอร่อยมากคัดนั่นมาเยอะๆอร่อยปะหานเลยอร่อยมากอันนี้บายไม่ถูกอย่าหากินอย่าหากินดีกว่าเอาไปทำกับอาหารนี่ไปทำกับอาหารดีกว่านะมากินที่ร้านขมิ้นดีกว่าได้แล้วของไซเป็นยังไงแย่แม่คือมันแบบมันเหมือนจะหวานนะมันจะมีน้ำแบบเหมือนน้ำมะพร้าวของมันอะแต่ในความน้ำมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นแทรกมาที่มันมีความแบบหื่นหน่อยกลิ่นเขียวบ้าเขียวแบบฟาดแบบมีความแบบขมขื่นหอมอ้วกอะกินน้ำไม่ยังขอ
ขอนานเลยไหมคะใช่จ้าปลากระพงที่เนี่ยมันไม่มีก้างเออเพราะมันเชื่อมาแล้วมันเป็นชิ้นแบบนี่ต้องมานั่งเลาะเองคือปลากระพงมาชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีก้างด้วยถูกไหมเลิศสำหรับเมนูนี้1ใน2เมนูตรงหน้าเป็นเมนูอร่อยจากทางร้านขมิ้นซึ่งถ้าใครที่ชอบกินอาหารใต้เนี่ยจะรู้จักเมนูนี้เป็นอย่างดีเป็นเมนูที่แบบทานง่ายมากแล้วก็ทานได้ทุกเพศทุกวัยอร่อยมากนะคนที่ไม่ทานรสจัดก็ทานได้อุ๊ยอะไรวะอันนั้นก็คือใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ผมชอบหมดเลยใบเหลียงผัดไข่ต้องกินกับข้าวต้มก็อร่อยข้าวต้มก็อร่อยชอบกินชอบกินกินได้ทุกวัยเลยคือแบบรสมันกินง่ายและอีกเมนูนึงจะเป็นวัตถุดิบบางอย่างจากเมนูใบเหลียงผัดไข่อีกอันนึงต้องเป็นอีใบเหลียงแน่เลยอ่ะอาจจะแบบเป็นใบเปล่าๆใบอย่างเงี้ยใบไม้อะมึงพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วชูสูงๆนะจ๊ะหนึ่งสองซ้ำสี่ค่ะเฮ้ยอีกแล้วเหรอสามเลือกค่ะซ้ำสี่อุ้ยไม่เราต้องรู้สึกว่าเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าไม่หนูอยากให้พี่กินหนูรู้ว่ามันคืออันนี้แหละน้ำมันอะไรอยากให้กินของดีเอามือดูก็เลยรู้สึกว่าเอาอันนี้ละกันคราวนี้จะต้องมีคนหนึ่งที่ดวงดีและคนหนึ่งที่จะดวงกุดกว่านะถ้าพร้อมแล้วมือจับฝาครอบค่ะนับ1 2 3เปิดค่ะคุณจะเปิดให้อยากกินใบเหลียงก็เอาไปกระแทกปากเลยครับเปิดค่ะอีกแล้วเปิดค่ะอีกแล้วเปิดค่ะหัวหัวอยากให้พี่กินหัวอยากให้พี่กินป้าเราให้ขึ้นมาเล่นน่ะเจ้าฮีไม่ชอบเราโอเคแล้วแน่นอนว่าอีกอันที่เราเลือกไว้ไม่ใช่ใบเหลียงผัดไข่เนาะใบเหลียงผัดไข่คืออยู่ตรงหน้าเมย์ตรงหน้านุ๊กเปิดออกมาเลยจ้ะอันนี้ก็คือใบเหลียงสดจ้ะมันกินได้หรอกินได้พี่กินแล้วก็จะให้เคี่ยวกันคนละ1ใบเต็มๆอุ๊ยได้กลิ่นตีขึ้นจมูกเลยหอมมากมัมหอมปะลองดมสิครับอันนี้ก็น่ากินอยู่บอกแล้วก็เป็นใบเหลี่ยงจริงด้วยโอเคตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะตรงหน้ามีเครื่องดื่มให้มีข้าวสวยให้แล้วก็มีจานชามซ้อมซ่อมให้เอ้าค่ะไม่มีหรอไม่มีจานซ่อมหรอไม่มีจานด้วยโหได้เที่ยวใหญ่เลยนะพิมเดี๋ยวฟาดได้ใบเหลืองเลยใบเหลียงกินเหมือนใบไม้ต้องเป็นใบไม้ใบไม้แบบปั๊มต้นไม้เดี๋ยวนะคนเนาะไม่ใช่ยีราฟกินเขียวมากโอ้ my god ลังใบโอ้ยขันจังเลยพี่ชายมีอยากให้กินอ่ะมันเป็นยังไงของพี่เป็นยังไงมันนิ่มปะมันนิ่มอ๋อหรอแต่รสชาติมันอ่ะนึกออกไหมอันนี้ไม่ได้กินใบไม้อ่ะมึงขมไหมไม่ขมแต่มันก็ไม่ควรกับกินอ่ะหอมด้วยว่ะดีมาอุ้ยหอมใบเหลียงหอมมะขามกลิ่นแบบกลิ่นมาถึงนี่เลยอ่ะเท่ากันนี้นี่อ่ะพี่ทำไมแบบไม่ขอดอ่ะเมื่อกี้มันแบบมีความงับลงมาแล้วมันแบบเหมือนกินกระดาษ A4 อ่ะรสชาติเป็นไงบีของบีอร่อยอร่อยหัวกลิ่นไข่กลิ่นแบบใช่ใบมันหอมมากแล้วผักมันไม่ผักมันนุ่มอ่ะมันแบบเคี้ยวง่ายอ่ะเหมือนกันแล้วพอผัดแล้วไม่มีรสเขียวเลยไม่มีกลิ่นมันหอมมากอ่ะแม็กกี้เป็นคนชอบคนที่ชอบไปสวนสัตว์มากชอบไปดูยีราฟมากเนาะยีราฟก็จะเป็นสัตว์ที่คอยาวแล้วก็จะกินใบไม้จากต้นไม้เนาะลองทำแบบยีราฟแล้วค่อยๆคำเดียวก็ได้เคี้ยวยีราฟเนี่ยเคี้ยวยีราฟแถมอีกใบหนึ่งนี่ไม่ขิงอ่ะพูดจริงมันยาวรสชาติมันยาวรสชาติดีมาอร่อยพี่ไม้พี่ไม้และเมนูสุดท้ายหนึ่งในสองเมนูที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นเมนูเด็ดจากทางร้านขมิ้นคือเมนูผัดพริกแกงหมู3ชั้นนอนเหลียงพายหนักมันคือหมู3ชั้นนี่แหละจริงผัดพริกแกงหมู3ชั้นนอนเหลียงใช่นอนเหลียงผมอยากโดนกระแทกปากจังเลยครับหักกินยากเลยนะกินยากหากิน
ยากมากแล้วก็รสชาติกลมกล่อมมากจริงๆนะคราวนี้คิดว่าจะไปด้วยกันหรือว่าจะตัวใครตัวมันดีหนูว่าใส่เซนใครเซนมันดีกว่าเราไม่ต้องส่งสีกันลองดูพี่ก็อยากรู้ว่าเซนใส่จะเป็นยังไงเหมือนกันตอนนี้ลุ้นสุดแล้วลุ้นทุกอย่างอยู่ที่ใส่พร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะชูมือขึ้นฟ้ายืนหนึ่งสองซ้ำเลือกค่ะซ้ำชี้ค่ะซ้ำชี้ค่ะอ้าวอีบีเอานี่ละกันเราได้เอาคืนแล้วตอนนี้เลือกเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้เตรียมขอบมันต้องนะอันนี้ถ้วยเล็กอันนี้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 ถ้วยใหญ่กว่าคิดว่าน่าจะใช่อย่าแอบดูนะแอบดูเอ้ยคราวนี้เลือกเหมือนกันมีคนนึงได้กินของดีและอีกคนนึงอีกแล้วเฮ้ยนกนอนอีกแล้วเฮ้ยมีคนได้กินของนี้แน่นอนแล้วอีกคนนึงจะต้องได้ทานของที่เป็นวัตถุดิบบางอย่างเนาะถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ค่ะว้าวว้าวไปด้วยกันว้าวมากับดวงจริงๆเปิดค่ะเฮ้ยนกนอนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนกนอนอีกแล้วเฮ้ยนกไม่น่าทิ้งดิเปิดค่ะในที่สุดในที่สุดสายก็ตีไข่แตกอุ๊ยกูเกือบแล้วนะอันนี้ไงที่หนูได้กินตอนนี้หนูเขามาแล้วหนูได้กินน่ะตรงหน้าหิมคือผัดพริกแกงหมู3ชั้นหน่อเลี้ยงจากทางร้านขมิ้นและตรงหน้าแม็กกี้คือพริกแกงเครื่องพริกแกงธรรมดาเป็นเครื่องพริกแกงเผ็ดซึ่งไม่ใช่เครื่องพริกแกงที่ใช้ทำเมนูตรงหน้าหิมนะเป็นเครื่องพริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดออปชั่นที่หนูจะต้องกินก็คือ1ช้อนเต็มๆจ้ะทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้วะแม่1ช้อนเต็มๆสายก็ทำสำเร็จนะเดินทางมาจนถึงข้อสุดท้ายกว่านางจะได้ชิมเมนูเด็ดจากทางร้านขมิ้นนะจ๊ะแล้วตรงหน้าก็คือผัดพริกแกงหมู3ชั้นหน่อเลี้ยงเย้ได้ล้างปากแล้วน่ากินมากพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเชิญชิมได้เลยจ้ะอ่ะถ้าตักไม่เต็มเราจะตักให้เองโอ้ยน่ากลัวมากเลยคนเรามันจะดวงกุดได้ขนาดนี้เลยเหรอแม้กระทั่งเมนูสุดท้ายก็ยังไม่ได้กินอ่ะเหมือนสตอผสมกับถั่วงอกหัวโตใช่มั้ยแต่เป็นสีเขียวๆเนาะน่าจะมันๆทานแล้วนะคะว้าวดีมากพี่มาอันนี้มันมีความแบบนัวๆมันๆอ่ะแล้วก็มีความหนูชอบผักเขาเรียกหน่อเหลียงใช่มั้ยหนูชอบหน่อเหลียงหน่อเหลียงใช่นัวหน่อเหลียงหน่อเหลียงดีนะคะดีมากค่ะความจุยซี่ของหมู3ชั้นนั้นวันนี้ฉันก็ได้ลิ้มรสอาหารที่เป็นอาหารคนดีมากดีไหมอร่อยใช่ไหมเหมือนแบบเขาพอพริกแบบมันมาอยู่กับพริกแกงด้วยแล้วก็แบบมีเครื่องอื่นๆเข้ามาในปากพร้อมกันอ่ะมันไม่มันแบบมันดีมากเลยอ่ะหมูสามชั้นดีมากเลยอ่ะดีแบบหมูสามชั้นแบบมันหนากำลังดีแล้วมันมีความแบบแทรกชั้นที่กำลังดีแบบเนื้อมันเงี้ยสุดหอมมากๆหนอนทั้งหนอนมากๆเลยกรุบกรอบหมูสามนั้นหอมมากๆมากแนะนำให้คำเดียวไปเลยโคตรเค็มมันเค็มมากแนะนำให้คำเดียวไปเลยอย่าไปชิมของแบบเนี้ยไม่เป็นไรนะคำเดียวหมดคำเดียวหมดเออเราทำมาแล้วเนาะสู้เขาไม่หนักเกินอ่ะอย่าให้มันอยู่ตรงนั้นเป็นพี่ที่จะกลืนเลยมันกลืนไม่ได้อ่ะตอนแรกดีใจมากเราจะมาหามได้มาที่เนี่ยนึกว่าจะได้มากินง่ายๆคือจะมาเราก็ต้องแบบพกดวงมาด้วยเนาะหมดยังหมดแล้วนกอย่าอมข้าวอย่าเคี้ยวนะมันต้องกั้นใจมันต้องกั้นใจหมดแล้วทีแรกกับทาเลือกกินที่ได้มาเล่นใช่ไหมใช่ครับผมสนุกมากๆเลยสนุกมากเลยครับผมสนุกที่เราเลือกถูกเยอะด้วยมีอีกทีเมื่อไหร่ดีวะรักษามาตรฐานความเป็นแม็กกี้
ก็คือมีโดนไปคนละนิดคนละหน่อยใช่แต่ว่าถือว่าก็ยังแบบดวงดีอยู่ได้ทันไปเยอะและที่สำคัญคืออร่อยมากมากเราแทบจะแบบไม่ค่อยได้กินอะไรข้างนอกแบบนี้เลยใช่เราครั้งนี้ก็คือแบบได้กินถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคนิดนึงก็ตามทำมาเถอะแต่มันก็ได้กินมันก็ได้กินก็ได้กินไปแค่เมนูเดียวก็คือแกงส้มที่เราชอบกินอร่อยพี่คือหนูก็ชอบกินแกงส้มอย่างที่บอกใช่ป่ะแล้วแกงส้มที่นี่รสถึงยอดมะพร้าวก็คืออ่อนจริงๆแล้วปลาดีมากปลาสดไม่มีก้ารสมากก็คือเป็นแกงส้มที่ถูกต้องอย่างที่หนูบอกจริงๆอร่อยทุกจานแต่ว่าจานที่ชอบเป็นพิเศษคือน้ำพริกระกำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหากินที่อื่นไม่ได้แล้วแบบมันเป็นรสชาติแบบที่เราชอบอ่ะที่นี่อย่างที่บอกขอย้ำอีกทีที่ร้านขมิ้นคุยซีนแอนด์คาเฟ่นะตอนนี้เดือนกรกฎาคมเขามีแคมเปญ Goodbye Work From Home พอดีก็คือสถานการณ์เขาคลี่คลายแล้วใครที่แบบใช่ใครที่แบบเคย Work From Home ใครที่เคยเรียนออนไลน์ตอนนี้มากินที่ร้านกันได้แล้วนะจ๊ะกับสาขา Central World และสาขา Central พระราม9นะกับเมนูอาหารใต้รสเด็ดเป็นอาหารปักใต้รสมือแม่แท้ๆกลมกล่อมตามต้นฉบับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและที่สำคัญไม่ใส่ผงชูรสเด็ดตรงนี้แหละจริงๆแคมเปญนี้นะแจกส่วนลด 10% สำหรับนักเรียนนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศนะเพียงแค่โชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาและบัตรพนักงานออฟฟิศก็รับส่วนลดไปเลยสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่ยกเว้นเมนูที่เป็นโปรโมชั่นของทางร้านจะไม่เข้าร่วมนะจ๊ะเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมย้ำที่2สาขาคือสาขาเซ็นทรัลเวิลด์และสาขาเซ็นทรัลพระราม9จ้าเด็ดยิ่งกว่านั้นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่จริงเหรอคุณโชคดีมาก Exclusive สำหรับคนที่ดูรายการของตู้ซ่อนหมีและดูคลิปนี้นะเชิญชวนให้ทุกคนมากินกันนะร้านขมิ้นใจดีถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้และมาที่สาขานี้คือสาขา Central World ใช่เพียงแค่แจ้งพนักงานว่าดูมาจากรายการตู้ซ่อนหมีเมื่อทานอาหารและเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีเครื่องดื่มมูลค่า120บาทต่อโต๊ะตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมปีนี้เท่านั้นจำนวนจำกัด10แก้วต่อวันเอาจริงเหรอใช่เร็วๆนี้สาขาที่6กำลังจะเปิดใหม่ด้วย6สาขาเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าเป็นสาขาไหนใกล้ใครก็ไปชิมกันได้ใครหน้าตาดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะยีราฟยีราฟยีราฟกินยีราฟกินยีราฟมี2ใบทำไงดีนะแม่งกูไม่น่าต้องลองต้องลองอร่อยมันเป็นฟีลแบบกินกินแบบยีราฟกินแบบยีราฟเฮ้ยกูจะอ้วกเหรอเฮ้ยกูจะอ้วกมึงกูจะอ้วกเคี้ยวยีราฟเคี้ยวยีราฟเคี้ยวดิอย่าอม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 คัด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 ง่วงพอแล้วช่วยช่วยอยากเจอก็เล่นตามเขาเนาะ